รักทุกท่านและก็สวัสดีส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมคุณอาสาวุฒิครับวันนี้ผมจะนำพาพ่อแม่พี่น้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การอย่างยั่งยืนก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเรามาดูความหมายก่อนว่าศาสตร์พระราชานั้นคืออะไรปกติศาสตร์ต่างๆทั่วโลกล้วนแต่เกิดจากนักปราชญ์ผู้มีความรู้หรือนักบวชแต่ประเทศไทยเราโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์นักประดิษฐ์นักคิดค้นจนกลายมาเป็นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เรื่องดินศาสตร์เรื่องน้ำศาสตร์เรื่องฝนหรือศาสตร์เรื่องคนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมอยากเชิญก่อนทุกท่านมาเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเราเป็นข้าราชการเราเป็นพนักงานบริษัทก็สามารถนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราได้ด้วยการอยู่แบบพอเพียงพอมีและก็ครับพี่น้องครับ